จะออกเป็นเหมือนศิลาแรงนะครับมันจะมีอยู่สองอย่างกับหินทรายกับศิลาแรงครับแต่ถ้าศิลาแรงแถวบ้านเราเนี่ยมันจะออกดำๆนะมันจะออกอย่างหินทรายเนี่ยสีมันออกจางกว่าศิลาแรงใช่ครับสีมันจะไม่เข้มเหมือนศิลาแรงแล้วอาจารย์จะเนื้อมันจะละเอียดกว่าแล้วอาจารย์ผสมยังไงเหรอครับถ้าเป็นศิลาแรงศิลาแรงก็มันจะมีสีนี้ฮะที่ผสมอันนี้ผสมแล้วใช่ไหมครับใช่ครับคือผมผสมที่เหลือจากเขียนนู้นอ๋ออันนี้ประสาทภูเพชรถ่ายภาพจากมุมสูงตัวนี้นะที่กำลังวาดเนี่ยอันนี้คือของไอ้กู่พันนาอ๋อไอ้อโลคยาสารใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอยู่ที่พันนาบุรีนะโอ้ใกล้ๆเดี๋ยวอยู่ด้านหลังใช่ไหมพันนาบุรีอันเดียวกันนั่นแหละมันเป็นของอ๋อตรงนั้นคืออโลคยาสารบ้านพันนาใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับอันเดียวกันนี่แหละคือผมไปสักทีจริงๆนะฮะเราก็ถ่ายรูปมาตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นโรงพยาบาลที่อยู่เหนือสุดของอาณาจักรคือโรงพยาบาลที่เรียกอโลคยาสารเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ102แห่งที่เท่าที่เจอนะแล้วอยู่ในภาคอีสานเราเนี่ย30กว่าแห่งครับแล้ว1ใน3เนี่ยอยู่ที่สกลนครงั้นอันที่สกลนครเนี่ยอยู่ในพรมแดนเหนือสุดของอาณาจักรเขาครับแล้วที่นั่นที่วัดคำประมงนะฮะอ๋ออันนั้นเป็นอโลคยาสารตั้งเอาชื่อนั้นมาตั้งโอ้เป็นคือหลวงตาประพลพัฒน์เนี่ยท่านศรัทธาในวิธีการของอโลคยาสารของพระเจ้าชัยวรมันท่านก็เลยเอาโลโก้เอาชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นอโลคยาสารพันธุ์นี้ครับนั่นอโลคยาสารที่อยู่ครับวัดคำประมงเนี่ยเอาชื่อโบราณมาใส่กับอโลเพียสารทุกวันนี้ครับ